วัสดีครับคุณฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าช่ออธิบายซีนที่พิธาถูกถามเรื่องพระราชดำรัสเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนางสาวพันธิกาวานิชซึ่งเป็นแกนนำคณะก้าวหน้านะครับพันธิกาได้ทวิตข้อความบนทวิตเตอร์ในหัวข้อที่ว่าเกิดอะไรขึ้นในซีนนี้พร้อมกับมีรูปภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลข้อความเนี่ยเป็นการตั้งคำถามของผู้สื่อข่าวคำถามที่หนึ่งถามว่าในฐานะหัวหน้าพรรคและว่าที่นายกรัฐมนตรีจะน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปจะไปปรับใช้กับพรรคหรือว่าไปใช้กับสมาชิกพรรคไหมนี่เป็นข้อที่หนึ่งนะครับแล้วก็คำถามข้อที่สองคือโหวตประธานสภาวันนี้เนี่ยถือว่าสำเร็จมั่นใจตัวเองในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไหมว่าจะมีบรรยากาศความสำเร็จแบบในวันนี้เกิดขึ้นคำตอบของพิธาเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับพิธาตอบข้อที่สองก่อนบอกว่ามั่นใจส่วนข้อที่หนึ่งพิธาตอบว่าจะนำพระราชดำรัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าชาติและประชาชนที่ท่านเน้นมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินแล้วพานิกาก็ปิดท้ายด้วยการตั้งคำถามกลับนะครับว่าให้ทายว่านักข่าวจากสำนักข่าวไหนคนคนนี้เคยถามถึงคุณยิ่งลักษณ์ร้องไห้มาแล้ว